พบกับมิสมามารุและเมนูอาหารง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้และไม่ยุ่งยากนะคะเพียงแค่คุณมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีดีไซน์สวยฟังก์ชันครบผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงอย่างมามารุอยู่ในมือค่ะแล้ววันนี้เรามีเมนูอาหารที่มีรสเด็ดแบบไทยๆมาฝากนะคะนั่นก็คือหมูน้ำตกค่ะเมนูสุดอร่อยที่คุณสามารถทำตามได้ง่ายๆนะคะและขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมเครื่องปรุงสำหรับเมนูนี้ให้พร้อมดังนี้ค่ะเนื้อหมูติดมัน300กรัมหอมแดงซอย1ถ้วยสะระแหน่เด็ดเป็นใบ1ถ้วยพริกป่น1ช้อนชาข้าวคั่วป่น1ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3ช้อนชาต้นหอมและผักชีฝรั่งหั่นฝอยค่ะและเมนูนี้เรามีผู้ช่วยด้วยนะคะนั่นก็คือเตาปิ้งย่างรุ่น MR 1411เครื่องนี้ค่ะที่จะช่วยทำให้การทำอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายนะคะและความพิเศษของเตารุ่นนี้ก็คือมีหน้าเตาปิ้งย่างขนาดใหญ่ปรับอุณหภูมิได้หลายระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีน้ำหนักเบาชิ้นส่วนสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายและมีถาดรองน้ำมันด้วยค่ะและเมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มลงมือทำเมนูนี้กันเลยดีกว่าค่ะโดยเริ่มจากการนำเนื้อหมูที่เตรียมไว้นะคะมาใส่ลงในถ้วยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วขาวนะคะและหมักทิ้งไว้30นาทีค่ะและเมื่อเราหมักครบตามเวลาแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการย่างค่ะโดยเริ่มจากเปิดสวิตช์เตาปิ้งย่างนะคะโดยใช้ไฟแรงระดับ5ค่ะจากนั้นก็รอให้เตาร้อนค่ะและเมื่อเตาร้อนแล้วนะคะเราก็นำเนื้อหมูที่หมักไว้มาย่างได้เลยค่ะเราได้เนื้อหมูที่ย่างจนสุกและหอมแล้วนะคะเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะจากนั้นก็นำมาใส่ในถ้วยผสมค่ะจากนั้นเราก็นำเครื่องปรุงที่เตรียมไว้มาเทลงในถ้วยผสมค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเ
พอเข้ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็ตักใส่จานค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำใบสะระแหน่ที่เตรียมไว้โรยลงไปค่ะนี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าเมนูไหนก็ดูง่ายเมื่อมีมามารู้เป็นผู้ช่วยมามารู้สวยทนคุ้มค่าและประกันนานถึง2 ปีคอนเฟิร์มค่ะ